สวยขึ้นมีคนทักไหมคะมีแต่คนทักเขาอ้วนขึ้นค่ะไม่สวยขึ้นไปเที่ยวเกาหลีกันหนิมมากินแบบไม่บรรยับบรรยังอ่ะก่อนนั้นออกกำลังกายไงเรารู้สึกว่าเออเราอยากเฟิร์มแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมมีกล้ามเราเห็นบ้างแต่พอไปเกาหลีแล้วก็อ้าวฉันมาเที่ยวทั้งทีฉันมานั่งคำนวณแคลอรี่ทำไมอะไรเงี้ยก็กินกระหน่ำมากแล้วช่วงนี้หน้าทุเรียนเป็นคนแพ้มากแพ้ทุเรียนเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องกินต้องกินไม่ใช่ว่าแพ้คือกินแล้วแพ้ใช่กินแล้วไม่คันไม่เลยค่ะกินแล้วไม่รู้จักอิ่มอ้วนขึ้นเกือบ3โลอ่ะไปเกาหลีทำอะไรบ้างคะไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะไม่เติมไม่มีอะไรเติมค่ะมันแน่นไปหมดแล้วจริงๆคนก็ค่อนข้างที่จะแบบจับผิดเริ่มถ้าไปถ้าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันโอ้ยบอกมาตลอดแล้วคือส่วนใหญ่ไดเรกมาถามเดียวหลังจะไลฟ์แล้วบอกทีเดียวไม่ต้องไดเรกมาแล้วตอบแล้วตอบอีกนะคะไดเรกว่ายังไงบ้างเขาก็ไดเรกมาทำจมูกที่ไหนคะสวยจังเลยทำตาที่ไหนทำปากที่ไหนโอ้ยคุณขาไม่ได้ทำทุกจุดนะคะเรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปเติมไปจิ้มไปใส่ไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มไปแค่5วันเองไม่มีเวลาพักหรอกก็ไปอ่ะไปกินอย่างเดียวที่ไฟเทคนิคการแต่งหน้าที่มันแต่งจริงแต่งหน้าก็ช่วยนะอยู่ที่แบบอยู่ที่สีอยู่ที่ช่างอยู่ที่การแบบการลงไลเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนเห็นเวลาไม่แต่งหน้าก็ปกติอ่ะหน้ามันก็จะแบบหมวยๆหน่อยตาจะไม่ชัดเท่านี้ด้วยค่ะจริงๆด้วยเพราะก่อนหน้านี้เราแบบค่อนข้างที่จะออกกำลังกายหนักอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยมันก็เลยส่งผลคือจริงๆแล้วเวลาออกกำลังกายหนักอ่ะถ้าเกิดมันส่งผลที่หน้านะมันแค่แบบแก้มเล็กลงพอแก้มเล็กลงปุ๊บมันก็จะดูแบบเวลาถ่ายรูปหรือแต่งหน้ามามันก็จะดูคมขึ้นสวยขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะมันอยู่ที่วิธีการแต่งหน้าด้วยยังบอกว่าถ้าดูรูปใน IG หรืออะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปตัดสินเพราะบางทีมันอยู่ที่มุมที่แสงที่การแต่งหน้าและทุกวันนี้แอปมันเยอะค่ะคือไม่ได้สนด้วยแพทย์สนด้วยแอปโอ้ยใช้ที13 3แอปนะฮะกว่าจะได้ลงรูปจริงๆเราเสียใจมั้ยเวลาคนทักว่าที่หน้าจริงแต่บอกอ้าวทำที่ไหนมาทำไมสวยมันก็จะเบื่อบ้างแต่ว่าด้วยความที่ตั้งแต่ต้นเป็นคนบอกหมดว่าทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างจมูกก็เคยบอกเคยฉีดฟิลเลอร์นะแล้วอักเสบนะนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ยังมีตรงนี้ค่ะฟิลเลอร์ไม่ได้เอาออกเพราะว่าหมอบอกว่าตรงนี้ถ้ามันไม่ได้เกิดอาการหรืออักเสบอะไรก็ทิ้งไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงจมูกก็คือมันโชคดีไงหลังจากที่เราฟิลเลอร์ออกอ่ะกลายเป็นว่าเนื้อคือมันพอมันผ่านการเขาเรียกว่าเอาเนื้อบางส่วนออกไปอ่ะพอมันหายปุ๊บมันเล็กไงมันก็เลยเพียวริคุขึ้นอ๋อมันก็เลยดูเป็นทรงขึ้นใช่เนี่ยจริงจริงต้องเนี่ยโอ้โหใครจะมาขนาดนี้โอ้ยอันนั้นที่จมูกทะลุมันรู้สึกยังไงบ้างมันไม่ทะลุพี่ไม่ได้เสริมซิลิโคนเคยฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้ไงตรงเนี้ยที่เป็นหยดน้ำเราอยากมีหยดน้ำไงแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไปฉีดยี่ห้อที่มันไม่ค่อยดีมันก็ทำให้เส้นเลือดฝอยมันเขาเรียกว่ามันไม่สามารถไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได้มันก็เลยอักเสบพออักเสบปุ๊บเราก็ต้องไปเปิดตรงเนี้ยเปิดแล้วก็แบบเอาออกมาเลยซึ่งก็โชคดีตรงที่ว่า1จมูกเรามันไม่ได้เสียรูปนะคะแล้วก็ผลพลอยได้คือมันเล็กลงมันก็เลยโอเคแล้วก็หมอเขาก็บอกว่ากระดูกข้างในเราอ่ะกระดูกอ่อนเรามันค่อนข้างยาวกว่าผู้หญิงแบบเอเชียปกติอะไรเงี้ยคือเวลาฉีดฟิลเลอร์มากๆกระดูกอ่อนมันจะถูกทางออกจากการจมูกแล้วก็จะบวมๆหน่อยคราวนี้พอเราขูดฟิลเลอร์ออกปุ๊บเนี่ยหมอเขาจับมาชนกันให้อย่างเงี้ยมันก็เลยสวยเลยแต่ว่าโดยธรรมชาตินี่เป็นคนจมูกทรงแบบกระดกอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กหลายคนเขาก็บอกว่าชอบจมูกทรงนี้ทำที่ไหนมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วจริงๆเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้เพราะเราก็ได้เราก็ได้ก็ได้คำปรึกษาก็จะบอกว่าอย่าไปฉีดใครอยากทำไปเลยไม่ฉีดหรอกเขาคนเขาอินบ็อกมาเลยไอ้ใจเล็กมาเรื่อยเรามีแล้วตอบนะไปตอบแทบทุกคนแต่บางทีพอมันเยอะเยอะก็ขี้เกียจไงก็เดี๋ยวกะว่าวันหลังแล้วไลฟ์ทีเดียวเลยบอกเลยไปทำตรงไหนมั่งจะบอกให้หมดเลยมีแผนเลยธุรกิจอะไรคะเสริมความงามมาหรอโอ้ไม่อ่ะโอ้ไม่อ่ะแต่จริงไอ้ถ้าไฟเคยยุ่งเยอะจริงๆก็มีแค่จมูกนี่แหละที่แบบฉีดฟิลเลอร์อยู่ประมาณ 5-6 ปีแล้วมันอักเสบปุ๊บมันก็เลยทำให้เราต้องไปรักษาจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกไฟโชคดีแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนไม่ได้โชคดีอย่างเราไงบางคนแบบเน่าอักเสบขึ้นมาจมูกแย่เลยอะไรเงี้ยแต่ของไฟคือว่ามันไม่มีอาการแบบเนื้อหายไปเป็นรูบุบหรืออะไรอย่างเงี้ยโชคดีคือถ้าใครอยากทำจมูกก็ทำไปเลยแต่คือก็โชคดีไงพื้นฐานไม่แย่สวยแล้วสวยแล้วพื้นฐานไม่ได้แย่ดีอยู่แล้วไปดูพ่อกับแม่นี่หูจมูกยังกับฝรั่งไฟแบนสุดในบ้านแล้วพี่ไฟอีกนิดนึงคนบอกว่าตอนนี้เราเน่าแก่ขึ้นมีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่ามันอ้วนไงคะหน้าอกมันก็เลยใหญ่ขึ้นแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อจักระแล้อาจจะเข้าใจผิดมันด้วยชุดแหละมันด้วยชุดนี่ชุดนี้ยิงมาก็ไม่ตายนะคะฟองน้ำเยอะไม่ทำเป็นสิ่งที่ไม่คิดจะทำเพราะอะไรเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราอ้วนขึ้นนิดนึงมันก็จะหนาแล้วสมมติจะเป็นประจำเดือนหน้าอกมันจะขยายไงผู้หญิงเราก็จะดูตัวหนาถ้าไปทำหน้าอกมันจะยิ่ง
มันจะหนามากอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดจะทำอยู่แล้วจริงชอบอาการแบบใส่เสื้อผ้าแล้วแบบมีหน้าอกสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นคนชอบผู้หญิงหน้าอกเล็กเรารู้สึกว่ามันดูเป็นนางแบบมันโมเดลคือผู้หญิงมันมีแค่มีบ้างให้พอใส่เสื้อผ้าสวยก็พอแต่ว่าถ้าใหญ่ไปก็ไม่สวยอย่างตัวฝ้ายจะไม่ชอบเลยถ้าเกิดอ้วนขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยหน้าอกมันจะขยายเนี่ยจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ไม่ได้คิดจะทำยังไงก็ไม่ทำเลยเพราะมันก็พอมีพอกินอยู่แล้วของมันสะบืมอ๋อคือฝ้ายอะโชคดีฝ้ายไม่ใช่คนหน้าอกแบนฝ้ายเป็นคนมีหน้าอกประมาณนึงแต่ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นเป็นคนมีเนื้อตรงนี้ไงแล้วคราวนี้เวลาใส่เสื้อผ้าที่มันแบบมันช่วยดันทรงหรือว่าเสื้อผ้าที่มันเน้นมันก็จะเห็นเหมือนจะมีเยอะโกยได้อะไรนะโกยได้ค่ะโกยมั้งแต่นักแข่งทำให้ความรักเป็นไงบ้างช่วงนี้หัวใจโอ้ยใช้ชีวิตสดกับหนิมไปเลยหรือว่าไงมันสดมากเลยอ่ะพี่คือแบบสดมากเลยมันสดมากเลยแต่ว่ามันเป็นจุดประสงค์ของเราอยู่แล้วแหละเราไม่ได้อยากไปแบบไปโฟกัสเรื่องความรักเหมือนเราผ่านมาแบบประมาณนึงแล้วเราก็เหนื่อยแล้วคราวนี้มันมีกิจกรรมมีงานการอะไรให้ทําเยอะมันก็สนุกกับตรงนั้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีแฟนถ้าเกิดมีไม่ดีก็ไม่มีหรือคนที่เข้ามาถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็ไม่ฝืนแสดงว่าความรักที่ผ่านมามันค่อนข้างทําให้เราเป็นบทเรียนคือจริงๆสิ่งที่ดีมันก็เยอะมากค่ะแล้วก็สิ่งไม่ดีหรอไฟไม่ได้มองว่ามันไม่ดีเอาไปว่ามันคือคนเราถ้ามันใช่มันคลิกอ่ะมันคือความขัดแย้งมันมีทุกคู่แหละแต่มันจะไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ไฟว่ามันก็ถ้าเรามองในเรื่องแบบธรรมชาติมันก็ไม่ได้ผิดหรอกไม่เป็นไรถือซะว่ามันเป็นประสบการณ์เราเฟลอยู่เพราะว่าตอนที่ผ่านมาเราทุ่มเทกับมันมากให้ใจกับมันมากเฟลไหมหรอมันไม่เชิงเฟลหรอกแต่ว่าถ้าทุกวันนี้มันกลายเป็นความกลัวกลัวว่าถ้ามีความรักเรากลัวเจ็บจะเป็นแบบนั้นอีกเรากลัวเจ็บอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่กล้าเปิดมากมันก็เปิดแต่ว่าถ้าสมมติเรารู้สึกมีสัญญาณแปลกๆมีกลิ่นว่าจะไม่โอเคเราก็พักดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้เราแฮปปี้เต็มที่มันก็แค่เหงาอะถ้าไม่มีแฟนอะแต่ว่ามันไม่ต้องเสียใจเราใช้วิธีไหนพี่ท้ายสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเราบอกเขาตรงๆบอกเลยแล้วเราโตพอที่จะดูออกว่าใครเข้ามาแบบไหนเราไม่ใช่เด็กอะเนาะเวลาใครเข้ามาเราก็จะรู้มาสไตล์นี้ไม่ชอบแล้วแสดงว่าฟังสามารถสแกนได้สแกนได้คือบางอย่างมันก็ไม่ได้สแกนได้ทั้งหมดมันต้องอาศัยการคุยใช่มันก็จะเป็นเซนส์หรือว่าถ้าคุยไปสักพักนึงแล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะเราก็จะบอกเขาตรงๆอย่างนี้ถ้าคนเข้ามาใหม่อะไรที่ไม่ต้องการไม่ชอบเลยไม่ได้คือฟ้ายไม่ใช่ผู้หญิงรักสนุกไม่ใช่ผู้หญิงไวไฟเพราะฉะนั้นเกิดด้วยลุคด้วยการทำงานมันดูแบบอาจจะเปรี้ยวแต่จริงๆแล้วเป็นคนระวังตัวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วมาสไตล์แบบผู้ชายเจ้าชู้จัดๆมาเพื่อหวังอะไรซัมติงฟ้ายก็จะเชิญป้ายหน้าเลยแต่ถ้าเข้ามาเพื่อที่จะมาจริงจังกับเราเราก็จะพอรู้สึกได้